สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบนกับขนุนก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่เทศบาลตำบลพระเสด็จตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะขนุนก็วันนี้นะคะเราก็จะมีกรณีตัวอย่างของกองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะของเทศบาลตำบลพระเสด็จค่ะที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะในหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับความสุขกับสุขภาพค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่ค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับ2ท่านนะคะที่จะมาเล่าเรื่องนะคะในเรื่องของหัวข้อดังกล่าวกันเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้2ท่านรบกวนแนะนำครับกับกองนิดนึงนะคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายสนามกรวงประธานกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระเสด็จแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระเสด็จครับครับสวัสดีครับผมนายอนันต์จันหงปลัดเทศบาลตำบลพระเสด็จครับในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระเสด็จครับค่ะโหวันนี้รู้สึกว่าเนื้อหาของเรานี่จะค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นได้เนาะเพราะว่าอยู่กับทั้ง2ท่านที่นำพากองทุนเนี่ยประสบความสำเร็จโดยแท้จริงนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะอยากจะให้ท่านนายกนะคะช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทุนด้วยค่ะครับจากการทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเนี่ยนะครับได้มองเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมีมากแล้วก็การช่วยเหลือในหน้าที่ของท้องถิ่นนะก็คือในตามหน้าที่ของเทศบาลตำบลพระเสด็จเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการหลายอย่างเสร็จแล้วที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพที่ส่วนกลางเขาเรียกว่าตอนนั้นก็มีสมาชิกอยู่แล้วเป็นรุ่นที่หนึ่งผมก็ไปนะไปร่วมแล้วก็ได้รับฟังได้รับความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาประชุมในวันนั้นก็ทำให้เกิดความคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกหลักประกันสุขภาพแล้วเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงแล้วก็ได้รับบริการจากการบริการทางด้านสาธารณสุขได้มากขึ้นนะครับก็เลยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นรุ่นที่2ครับแล้วก็เป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนของเทศบาลตำบลพระเสด็จครับค่ะก็ถึงคำถามที่2กันเลยนะคะขนุนค่ะขอรบกวนสอบถามทางด้านเลขาก่อนนะคะว่าอยากจะทราบว่าการบริหารจัดการของกองทุนเนี่ยเป็นรูปแบบไหนแล้วอยากจะทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกและคณะกรรมการในกองทุนด้วยค่ะครับยินดีนะครับก็คือการบริหารจัดการนะครับในของเราเนี่ยครับจะเป็นในรูปแบบคณะกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะมีการได้รับการแต่งตั้งนะครับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับคือเขต2จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จนี่ครับท่านจะเป็นประธานโดยตำแหน่งนะครับโดยมีปลัดเทศบาลตำบลพระเสด็จนี่ครับก็คือได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นเลขานุการกองทุนนะครับซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่นะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดนะครับระเบียบหลักเกณฑ์นะครับซึ่งให้เป็นไปตามประกาศของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเบิกจ่ายรวมไปถึงการจัดบริการด้านสาธารณสุขนะครับให้ถูกต้องแล้วให้ถูกกลุ่มเป้าหมายนะครับอาทิเช่นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้พิการทุพพลภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับและวิธีการนะครับและวิธีการเนี่ยครับในเรื่องการเบิกจ่ายต่างๆเนี่ยทางคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับก็จะต้องมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นกติกานะครับและเป็นข้อบังคับเพื่อให้มีการบังคับใช้นะครับให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับครับแล้วก็ได้ฟังของทางท่านเลขาธิการแล้วนะคะค่ะในคำถามต่อไปพี่เบนอยากจะถามอะไรต่อคะ
ก็ในส่วนของประวัติความเป็นมาเราก็ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยมีหลักประกันสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถใกล้ชิดกับเขาเรียกว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมคะและรูปแบบเราก็ได้ทราบไปแล้วทีนี้นะคะอยากจะเรียนถามทั้งสองท่านนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานค่ะว่าได้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะก็จากการประเมินภายในนะฮะโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเนี่ยได้ทราบถึงสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะดูแล้วประชาชนได้รับการบริการได้เข้าถึงแล้วก็ทำให้การดำรงชีวิตการดำรงชีพของประชาชนเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะครับจากการมาร้องขอให้ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นในหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยก็มีน้อยลงนะครับก็เหมือนกับว่าการทำงานของเราเนี่ยเริ่มได้ผลละและอีกอันหนึ่งจากการทำงานของเราเนี่ยก็มีหน่วยงานองค์กรในระดับกรมระดับกระทรวงนะครับมีหนังสือเชิญมาเชิญให้เราส่งเข้าประกวดชิงรางวัลจากผลงานที่เราได้บริหารจัดการกองทุนนะฮะแล้วก็ส่งผลงานไปก็ทำให้ได้รับการพิจารณาได้รับโล่รางวัลมาหลายครั้งนะครับได้รับใบประกาศมานี่ก็เราก็มาคุยกันนี่แสดงว่าการทำงานของเราเนี่ยสำลิดผลบังเกิดผลแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับเรียกได้ว่าประชาชนในชุมชนตำบลพระเสด็จเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดกับเข้าถึงในเรื่องของการประกันสุขภาพยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราประเมินจากโรงพยาบาลตำบลหรือว่าโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไปใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายที่เป็นโรคเจ็บป่วยอะไรที่มันฉุกเฉินหรือว่าปัจจุบันทันด่วนเนี่ยมันก็น้อยลงไปทางโรงพยาบาลก็งานก็น้อยลงแล้วก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงนะครับค่ะทีนี้เรียนถามท่านปลัดนิดนึงนะคะในเรื่องของผลการดำเนินงานที่เป็นในเรื่องของการเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพสักนิดนึงค่ะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างนะครับเป็นยกตัวอย่างที่เห็นผลได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ขอหนุนเสริมนะครับที่ท่านประธานกองทุนนะครับได้พูดถึงในเรื่องของการยอมรับนะครับก็คือกรณีที่นี่นะครับที่นี่เราต้องมองดูตรงที่ว่าวิสัยทัศน์ด้วยครับของประธานกรรมการกองทุนซึ่งประธานกรรมการกองทุนเนี่ยท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จนะครับมาหลายสมัยนะครับดังนั้นนะครับในการจัดบริการด้านสาธารณสุขเนี่ยท่านจะมุ่งเน้นและเล็งเห็นถึงเรื่องของการจัดการสุขภาพมากกว่าเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าเน้นการเข้าถึงประชาชนมากกว่าใช่ครับผมครับดังนั้นตัวชี้วัดที่เป็นประสบความสำเร็จได้เลยนะครับจากการที่มีการตรวจสอบนะครับแล้วมีการตรวจสอบของคณะกรรมการประเมินกองทุนนะครับเราพบว่าระดับของเรานะครับในการดำเนินงานกองทุนเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีเด่นนะครับจากการตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนในระดับจังหวัดนะครับรวมไปถึงตัวชี้วัดในเรื่องของปริมาณที่ประชาชนที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของกลุ่มผู้สูงวัยนะครับจากปี2556ที่มีการเก็บตัวเลขนะครับผู้สูงอายุจำนวน148คนนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้พิการด้วยปรากฏพบว่าการเข้าบริการในการเข้าถึงนะครับรับบริการค่อนข้างน้อยนะครับตั้งแต่ที่ท่านนายกนะครับโดยประธานกรรมการกองทุนได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นจึงทำให้ตัวชี้วัดจำนวนปริมาณของคนเนี่ยครับเข้ามารับบริการเนี่ยขึ้นไปในอัตราร้อยละ72นะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะให้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ได้นะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับผลงานนะครับณที่แห่งนี้นะครับก็เป็นที่รับคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการที่ดีซึ่งท่านประธานกองทุนนะครับได้มีการจัดส่งนวัตกรรมในเรื่องของการจัดการดูแลผู้พิการซึ่งผู้พิการนี้ก็เป็นจำนวนหนึ่งที่เราได้ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าไปดำเนินการอย่างนี้ครับจึงทำให้เกิดประสบผลสำเร็จนะครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าประชาชนเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะครับ